ใครยังไม่มามีไหมครบแล้วนะก็ยังในชื่อเรามันต้องให้เราต่างคนก็ต่างเช็คเอาเองจะไปให้คนอื่นคอยเช็คก็ไม่ไหวนะครึ่งเดือนกึ่งเดือนเราโบสถ์ตรงกันลงโบสถ์ปล่อยให้หมูแล่นตามเรียกว่ามันใช่ไม่ได้เราไม่เคยให้ใครแล่นตามสักทีทำอะไรจะไหนเมื่อวานตามไปกุฏิตรงไหนมันรกกิ่งไม้กิ่งอะไรกิ่งยอดไม้หาไม้เพกไม้อะไรเนี่ยเดินมันบอกเน้นบอกใครกันไปกับพิยะย่าตำทางในบริเวณที่ปัตตาเนรเทนเดินผ่านไปผ่านมาต้องดูแลบางทีมันมองไม่เห็นพระเดินผ่านไปผ่านมาทางของเจ้าของในบริเวณที่ปัตตานั้นที่ไม่ปัตตาจะรกยังไงก็ปล่อยไปค่อยเขารกไปเลยที่ปัตตานี้ที่เดินไปเดินมามีหญ้ามีอะไรควรตัดควรที่จะถอนในนิยมจัดการทางมันแคบเวลาฝนตกหรือมันงามต้นไม้มันใบมันมากมันชอบมาคุมทางอันนั้นก็ต้องจัดการตรงไหนโลกลงล่างตรงไหนมีเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าคล้องอะไรต้องสอดส่องต้องรู้แน่ไม่ดูเลยไม่ดูอะไรไม่มองอะไรเดินผ่านไปตีนสะดุดมันก็ยังทีบางทีก็ไม่รู้ว่าไม้มันกิกกะมีตาไม่ใช่เป็นประโยชน์มีใจมีหัดคิดหัดอ่านใช่ไม่ได้ก็พัฒนาพัฒนาเราเนี่ยให้ตาดีหูดีให้ใจฉลาดมองอะไรให้รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรมองอะไรนี่มันเป็นการเป็นงานขึ้นมาอย่างบางแห่งนั่นนะเดินในศาลาเดินในศาลาตาบอดมันก็ยังจะรู้ว่าศาลาไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูไม่ได้ปัดได้กวาดมันบอกในตีนนี่นะตาบอดมันก็รู้แต่คนอยู่คนมองไม่เห็นถ
หากว่ามันมีการพัฒนาเจ้าของจะเป็นอย่างนั้นที่อยู่ที่อาศัยอยากย้ายแมงมุมขี้ฝุ่นเกาะตามฟ้าโมเมนต์แต่สิ่งที่มองเห็นมันไม่เป็นท่าอย่างที่มันจะเอาฟืนไฟมาเผาหัวใจแล้วมองเห็นคนใจไม่มีการพัฒนาเป็นอย่างนั้นถุงพลาสติกขวดน้ำกล่องอันนั่นกล่องอันนี้เครื่องดื่มทั้งหลายเดินไปตรงไหนเดินไปทางไหนเห็นต้องเก็บไม่ใช่เครื่องประดับวัดประดับว่าตรงซอกตรงมุมตรงนั่นตรงนี้เดินไปตรงไหนเห็นต้องเก็บเก็บยังไงเก็บให้เรียบร้อยจะไปเผาทิ้งหรือว่าจะเอาไปไว้ตรงใดตรงหนึ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่ามันเรียบร้อยอะไรก็ช่างเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรสักอย่างทำเพื่อให้ตาของเราดีใจของเรามีความละเอียดถี่ถ้วนของกิเลสมันละเอียดจนกระทั่งตามองไม่เห็นสิ่งที่มันหยาบหยาบเกลื่อนไปเดี๋ยวเดินไปบางทีมันยังสะดุดใจของเรายังมองไม่เห็นได้จะไปมองเห็นตัวกิเลสได้ยังไงเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรทำเพื่อฝึกใจของเราให้มีความละเอียดถี่ถ้วนฝึกอยู่เสมอก็กลายเป็นความเคยชินคือมาในความเป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนในเมื่อความละเอียดถี่ถ้วนภายในใจของเรามีมองเข้ามาในจิตในใจของเรามีอะไรควรที่จะแก้ไขปรับปรุงมองอะไรควรที่จะเลิกจะละจะถอดจะถอนมันก็มองเห็นสิ่งนั้นนั่นได้ถ้าหากว่าใจของเราหยาบต้องการที่จะละกิเลสละกิเลสละกิเลสกิเลสมาขี่คออยู่ก็มองไม่เห็นมันกิเลสมันเอามาจูงแขนเอาเชือกมากกิเลสมันเอาเชือกมาเอาบ่วงมาคล้องคอแล้วก็จูงไปจูงไปจูงไปก็ยังมองไม่เห็นตัวมันกิเลสมันมาจูงแขนลากขาจูงแขนในเมื่อไม่สะดุดนั่นสะดุดนี่สะดุดนั่นสะดุดอันนั้นมันล้มมันลากขาไปก็ยังมองไม่เห็นตัวมันถ้าหากว่าใจอยากเป็นอย่างนั้นดูสิเพ่นผ่านไปแล้วเดือน11เพนก็จะผ่านมา
มันผ่านมาอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกนานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้มันนานเท่าไหร่นานจนไม่สามารถที่จะนับได้วันคืนก็ผ่านไปอย่างนี้ความคิดของใจมันก็เอาเรื่องเหล่านี้ละเอามาคิดมาอ่านเอาเรื่องกลางวันเอาเรื่องกลางคืนเอาเรื่องของแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมาคิดมาอ่านไม่แต่เรื่องเข้าพรรษาเรื่องออกพรรษาก็เอามาเป็นเอามาคิดเรื่องวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันที่หนึ่งสองสามก็เอามาเป็นอารมณ์มันดิ้นหามันดิ้นหาเครื่องอยู่มันดิ้นหาเครื่องเล่นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงหาธรรมมาเป็นเครื่องอยู่หาธรรมมาเป็นเครื่องเล่นคำว่าเล่นในที่นี้ไม่ใช่เล่นเพื่อสนุกสนานอย่างที่โลกเขาเป็นเล่นเพื่อเป็นเครื่องอยู่ใจของเราถ้าหากว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของในโลกสิ่งในโลกทั้งหมดที่สามารถเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจเท่าธรรมไม่มีธรรมเป็นประโยชน์มีค่าแก่จิตใจมากมายหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้เอาใจอยู่กับธรรมในเมื่อใจมีเครื่องอยู่ใจก็ไม่เร่ร่อนใจก็ไม่เตะเตะหาที่อยู่หาที่เครื่องอยู่จะไปหาที่อยู่หาเครื่องอยู่ที่อื่นเป็นไปไม่ได้เพราะใจมีเครื่องอยู่มีที่อยู่คือธรรมอยู่แล้วแล้วจะรู้ว่าอันนี้เป็นที่อยู่ที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยิ่งในเมื่อได้ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีที่งามแล้วจะไปหาที่อยู่ที่อาศัยโกโรโกโสยังไงใจมันเป็นโกโรโกโสใจเป็นเกเรใจเป็นนักเที่ยวติดเที่ยวเตร จนกระทั่งเคยชินเหมือนกันนักเสพติดการที่จะให้เลิกละเครื่องเสพติดทั้งหลายต้องใช้ความพยายามมากๆท่านจึงใช้คำพูดว่าเสียสละชีวิตชีวาจึงจะเลิกจากเค
ครื่องเสพติดนั่นได้จะว่าติดอะไรถ้าอะไรถ้าหากว่าไม่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเข้มแข็งจริงๆเลิกไม่ได้เครื่องเสพติดที่ใจเสพติดมายาวมานานคำว่ายาวนานนี่หาประมาณไม่ได้เสพติดทั้งหลายบางทีเดือน2เดือนปี2ปี10ปี20ปีก็ว่านานแล้วใจเป็นนักเสพติดยาวนานหาประมาณไม่ได้นับเป็นภพเป็นชาติแล้วมันติดแน่นหนาเหนียวแน่นแค่ไหนเพียงไรแล้วจะต้องใช้ความพยายามมากมายแค่ไหนเพียงไรท่านจึงพูดว่าเสียสละชีวิตถ้าหากว่ายังไม่เสียสละชีวิตทุ่มเทเพื่อที่จะแก้เจ้าของให้พ้นจากการเสพติดนั้นไม่มีโอกาสที่จะถอนเจ้าของให้พ้นจากเครื่องเสพติดสิ่งเสพติดทั้งหลายนั่นได้เพราะมันติดมานานติดมาแน่นติดมาเหนียวจึงให้พากันเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ายังสนุกสนานอยู่ก็สิ่งที่กิเลสตัณหามันเอามาเป็นเครื่องล่อหลอกล่อลวงไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากอำนาจของเขาได้นั่งภาวนาเขาก็เอาความง่วงเอาความง่วงเอาความหลับเอามาขัดขวางการนั่งภาวนานี่ไม่เห็นได้ผลก้าวหน้าเอาความง่วงเอามาครอบเอาความง่วงมัดง่วงมาทับเอาไว้เอาความหลับมาปิดมาทับไว้เลยในเมืองมีแต่ง่วงมีแต่หลับผลของการนั่งสมาธิมันจะได้ผลอะไรนี่จะทำอะไรจะทำอะไรนี่เขามีสิ่งที่จะมาขัดมาขวางไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวจึงต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดมีความรอบคอบรอบรู้จึงไม่อยู่ในจึงไม่อยู่ใต้อำนาจหรือไม่ถูกที่เขาจะมาหล่อลวงด้วยกลอุบายของเขาผ่านอุโบสถนี้ไปแล้วอีกอุโบสถเดียวก็ออกพรรษาแล้วใครจะออกพรรษาอย่างนี้ต้องระมัดระวังใจอย่าให้ใจมันออกก่อนไอ้สิ่งที่ไม่เป็นท่ากิเลสมันดึงไอ้สิ่งที่เป็นท่ากิเลสมันฉุดถอยหลังให้ถอยหลังไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่ไม่เป็นท่ากิเลสมันดึงให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ได้เลือก
นักบวชไม่ได้เลือกชาวบ้านไม่ได้เลือกเด็กเลือกคนหนุ่มคนสาวเลือกคนแก่คนเฒ่าไม่มีเมตตาใครทั้งนั้นแก่เฒ่างกเงินแล้วมันก็ยังไม่ได้ยกเว้นพอฉุดมันฉุดพอดึงมันดึงพอลากก็ลากไปถ้าหากว่าไม่รู้จักหน้าจักตาจักตัวจักตนของเขาเนี่ยจะต้องถูกเขาทำทุกอย่างโดยเจ้าของก็พอใจในการกระทำของเขานั้นทั้งที่ความเสียหายล่มจมเจ้าของเป็นผู้ที่เสียหายล่มจมแต่ก็ยังพอใจและก็พอใจกันทั้งโลกจนกระทั่งเป็นโลกเป็นโลกแห่งความพอใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายเหยียบให้น้ำหูน้ำตาไหลเหยียบให้ร้องโห่ร้องห้องโห่ร้องห่มร้องไห้แต่ก็ยังตะเกียกตะกายแข่งขันกันเพื่อไปจุดนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเป็นเรื่องที่น่าสงสารจิตใจที่ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นหาความเป็นอิสระเสรีภาพไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์แต่สัตว์หักไม่สนคำสอนของพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์แต่สัตว์หักไม่สนสนแต่เหยื่อที่กิเลสมันเอามาเสียบไว้ในเบ็ดแย่งกันคาบแย่งกันกินทั้งโลกธาตุนี่มองดูแล้วนี่ถูกเล็บถูกในเบ็ดเสียบไว้ดิ้นไม่หลุดพอมันเกินเข้าไปในท้องแล้วมันจะไปหลุดได้ยังไงไม่ใช่คิดจะคลายคิดจะหาคิดยังจะเกินเข้าไปอีกถ้าหาว่าเห็นเหยื่อตรงไหนทั้งที่เสียบอยู่ในเบ็ดนะตามันบอดมันมองไม่เห็นเบ็ดตามันบอดมันมองไม่เห็นเบ็ดเห็นแต่เหยื่อเห็นแต่เหยื่อสิ่งที่มันจะตายแล้วมันเห็นแต่เบ็ดนี่มันมองไม่เห็นสิ่งที่จะตายคือเหยื่อเบ็ดมันมองไม่เห็นไปเสียเห็นแต่เหยื่ออร่อยอร่อยอร่อยน่าปรารถนาน่ารื่นรมย์น่าชื่นชมหน้าไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดเนี่ยเกินเบ็ดเข้าไปในท้องเกินเบ็ดเข้าไปในท้องวันหนึ่งไม่รู้ว่าเกินไปกี่จำนวนเท่าไหร่จึงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลไม่ใช่งานเบาจึงว่างานของผู้ที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาเป็นงานไม่ใช่งานเบาจะหนักหนาสาหัสสากรรจ์แค่ไหนเพียงไรก็ช่างดีแต่พอดีกว่าพอใจดีกว่าการพอใจในที่จะ
กินกินอาหารที่มันอยู่ในเบ็ดนั้นอาหารทั้งหมดเครื่องเลื่อยอยู่ย่อของกิเลสทั้งหมดล้วนแล้วแต่เสียบเบ็ดไว้ทั้งนั้นไม่มีสักชิ้นที่ไม่มีสักอันไม่มีสักอย่างที่จะไม่มีเบ็ดเสียบไว้นี่นะเกินเข้าไปเขาว่าไม่ติดไม่มีคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าเสริญคำว่าสุขรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้คำว่าไม่มีเบ็ดเสียบไว้ไม่มีจะเกินเข้าไปฟรีๆไม่เกินเบ็ดด้วยเป็นไปไม่ได้